สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox Map Rival นะครับผมท็อปช็อตแห่ง Channel G2G Gaming TV ก็จะพามาทัวร์แมปแนว FPS หรือ PVP แบบ FPS นั่นเองอันนี้จะเปลี่ยนชื่อให้เขาทำไมนะครับอ่ะไปกันเลยครับเห็นน้องแนะนำแมปนี้มาตั้งนานแล้วครับผมเพิ่งจะว่างเล่นเป็นครั้งที่2ครับป่ะไปกันเลยเดี๋ยวจะพาไปดูเกมเพลย์นะครับว่าเป็นยังไงโอ้โหขอบอกไว้ก่อนนะครับครั้งนี้คือครั้งที่2นะครับครั้งแรกก็มาสำรวจนิดนึงครับคราวนี้ก็มาดูครับครั้งที่2เขาไปถึงไหนแล้วไลค์เดอะเกมยูสโค้ดรีเวิร์ด34ไหนอะโค้ดวิธีเติมโค้ดครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับโอ้มีปรับโอ้เซตติ้งมีเยอะนะเนี่ยพอแซ่โอ้ปรับเป้าได้ด้วยไหนเช็คดิเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเพิ่งไปปรับนะครับฮอตคีย์โอ้มีปรับเซตติ้งด้วยแล้วก็มีการแบบเขาเรียกอะไรเซตแบบคอนโซลด้วยเอ้พวกใช้อินบอร์ดนี่ก็เทพสิ น้องรู้จักอินบอร์ดไหม มาครับเดี๋ยวมีทั้งแบบเซตจอยเซตคอมพิวเตอร์นะครับโอ้กด E รีโหลดกด R นะครับอ่ะไม่เป็นไรเราหรือผมสาย FPS อยู่แล้วเดี๋ยวผมอยากมาเล่นให้ดูนะครับเกมเพลย์เพื่อไม่ให้เสียเวลาเล่นเลยอะไรเนี่ย Invite you party เพื่อนชวนผมเหรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งครับเดี๋ยวขอสำรวจก่อนมาโอ้แมปเขาทำดีอยู่นะนี่มีหน้าทำไมมันคนเยอะจังนะครับถูกใจไวโจแนว FPS นะครับโอเคเฮ้ยท้าหนึ่งเหรอโอ้มีห้อง55ห้อง22ห้อง1เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับอันนี้คือผมเพิ่งเข้ามาครั้งที่2ครับเดี๋ยวให้ผมขอเช็คก่อนครับมีอะไรบ้างมีช็อปนะครับช็อปอ๋ออันนี้น่าจะเทพทูป่ะนี่กดออกไงวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยว Escape อ้าวไม่ใช่ละมันออกเกมเดี๋ยว Daily Shop เอ้ากดออกมาเป็นอ่ะมาครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับเดี๋ยวมีห้องอะไรห้องสกินปืนวู้เขาทำดีครับทำดีว่าอยู่ทำไมคนถึงเล่นเยอะนะผมเห็นแมปนี้เดือนที่แล้วละที่น้องแบบทักมานะครับแบบบอกมาเนี่ยไปเจอในแมปของแมปอะไรนะสวอร์ดเวลเลอร์แล้วก็สกิบิดี้นะครับแฟนของกันไฟอารีน่านะครับมาชวนผมว่าพี่ลองไปเล่นแมปนี้หน่อยเลเวลนะครับเห็นแมปตอนนั้นเล่นมา12,000นะครับแต่ปัจจุบันหูคนเยอะเข้าใจละถูกใจไว้โจชูตติ้งเรนอู้ใช้ได้มาหมดแต่พูดทำไมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนมันเล่นยังไงปะเนี่ยเพื่อนชวนจังเลยให้ผมศึกษาก่อนนะต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมเล่นครั้งที่2นะครั้งแรกไม่ได้เล่นนะครั้งแรกแบบเข้ามาดูเอ๊ะเป็นแบบแนวไหนเออ1-1เลยเหรอเดี๋ยวแล้วมันดวลกันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเพย์อ๋ออย่างงี้มีดิว11ดิว22ดีล44ดีล55โอ้โหเหมือนเกมเคาน์เตอร์สไตล์เลยนะครับเอางี้55เลยดีกว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลุยเดียวหรือลุย55เอา5ดีกว่าครับมาดูซิมันจะจับคู่ยังไงแมทชิ่งในห้องนี้เหรอหรือว่าไปเซิร์ฟเวอร์อื่นเอ้าไปไหนเนี่ยโอ้มีนับถอยหลัง5 4 3 2 1ปืนผมก็เป็นปืนตั้งแต่แรกละโอ้มีบอกด้วยว่าใครเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นมือถือโอ้โหเพื่อนเอาแมปไหนอ่ะเพื่อนโหวตนุ้ยเหรอโกโจสตาลุจะไปกลางไอ้กะเฮ้ยเอาโอ้เดี๋ยวนั่นมันบังคับไงวะเนี่ย1ปืนกลผมก็ปืนกลเริ่มต้นเอ้ยมีแค่20ลูกเองเหรอปืนกลอะไรนี่ไรเฟิลครับแอสซอลไรเฟิลไปทางไหนเพื่อนนำดิเฮ้ยอันไหนตัวจริงตัวบอกโอ้โหถึงกระดับแนวทีเดียว เดี๋ยวผมปรับเซตติ้งก่อนความเร็วเมาส์มันเร็วไปครับปรับตรงไหนนะตรงนี้ป่ะออนไซด์เจเนอรัลดิสเบิลตัวเกมไหนล่ะคอนโทรลเลอร์ปรับความเร็วเมาส์ตรงไหนอ่ะเมาส์ผมมันเร็วไปนะครับปกติผมจะเล่นแนว FPS นี่ผมจะปรับเมาส์ช้ามากครับเพื่อให้ตะบัดสะบัดโดนหัวแบบเนียนๆนะครับหรือไอ้มันหัวแตกนั่นเองผู้เซิร์ฟเวอร์จริงเอ้ยไม่ต้องปรับหรอกเดี๋ยวให้น้องดูบรรยากาศครับอี้ชนะเอ้ยมา
อ๋อมีนับถอยหลังด้วยโอ้ดีๆครับมาเดี๋ยวผมเอาดีๆก่อนแล้วโอ้เมาเร็วไปไม่เป็นไรครับเร็วไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูบรรยากาศของเกมนี้ครับไปเลยไหนๆมันไปยังไงฮะยิงเลยอื้อตายซะโอ้ปีน2ครับเหรอเพื่อนพลังซูมอื้อไปโอ้โหมี RPG เหรออีกตัวนึงไปทางไหนอ่ะอื้อหือเล็งมันอยู่ตรงนี้แหละผมไปไม่เป็นอ่ะเอ้านี่ๆตกตายดิโอ้เรียบร้อยครับวินอ๋อผมตกตายด้วยเอาทำไมเป็นอย่างงี้อ่ะมาโอเคครับโอ้โหแมปเหมือนกับว่าแผนที่นี้จะอยู่ที่ตึกสูงนะครับไปลุยไปทางเก่าครับผมรู้จักทางเดิมไปไหนล่ะโอ้มีสไลด์ด้วยเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนนำหน่อยเพื่อนนี่เหรออืมช่วยละเพื่อนอยู่ไหนเหลือกี่ตัวเนี่ยตัวเดียวเอ้ยเหมือนโอ้โหทางระเบิดเป็นไรไหมเนี่ยยิงดิเอ้าเพื่อนอยู่นี่เหรอครับคว้างระเบิดเอ้ยโอ้เอ้าระเบิดมีอยู่ลูกเดียวอ๋อ3บินแล้วมาอีกวินหนึ่งเอ้าใครที่เล่นแมปนี้เป็นคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปศึกษานะอาจจะมาเล่นต่อในครั้งต่อไปครับไหนเพื่อนอยู่ไหนปะเพื่อนไปใส่กันอยู่ไหนอะครับเหมือนเสียงสนายโอ้โหแล้วมันไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยไปได้ไงเพื่อนผมไปไม่เป็นวินโอ้ย4วินแล้วแมตช์พอยต์ตัดสินโอ้เข้าใจแล้วใครเก็บ5วินก่อนชนะครับมันเคาน์เตอร์สไตล์เวอร์ชั่นโรบล็อกชัดๆนะครับนี่เออไม่แหลกนะเออมาลุยครับลุยอยู่ไหนจ๊ะอ๋อเข้าตู้คอนเทนเนอร์คว้างระเบิดไปแล้วโอ้โดนระเบิดเดือดไม่เด้งเลยอืออยู่นี่เพื่อนโอ้ยเดี๋ยวเด้อโอ้เขามีปืนสำรองแบบ RPG ด้วยครับเฮ้ยแพ้ไปหน่อยผมอยากเล่นอีกตานึงแพ้สิเพื่อนเอองั้นแหละแพ้เอายิงถังน้ำมันระเบิดใส่ตัวเองแล้วมาดูเพื่อนยังไงเนี่ยเพื่อนตายเถิดให้เขายิงหน่อยยังอีกเอองั้นแหละตายเอาเอองั้นแหละเพื่อนไม่ต้องไปยิงเขาอุ้ยไปเหลือ2แล้วโอ้มีการบอกเลือดตายเออแค่แหละมาแมตช์พอยต์ลุยโอ้โหมาครับผมก็ปืนเริ่มต้นนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ปืนเทพทูหรอกขอแค่เดี๋ยวผมไปศึกษาการปรับเมาส์ก่อนนะอ๋อถือมีดจะวิ่งเร็วเหรอเอ้ยปืนสำรองเออตายอีกตัวหนึ่งเอาขึ้นไปทำไมอ่ะตายเถิดขึ้นไปทำไมตายเถิดมี RPG ไหมตัวหนึ่งไปไหนละอ๋ออยู่นู่นเหรอยิงทะลุได้ไหมเออเหมือนเคาน์เตอร์สไตล์ก็ต้องยิงทะลุดิยิงไม่ได้ฮะปีนยังไงวะเนี่ยเข้าไปยังไงฮะเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อมาละเฮ้ยเลือดผมเลือดร้อยนะครับเขาไปยังไงวะนะเพื่อนโอ้ยหาไม่เจอเอ้ยชนะแล้วโอ้ยโกโจสตารุโอ้โหมันเท่อย่างนี้นี่เองเอ้ามันอยู่อะไรตรงมุมนี้เนี่ยโอ้โหโอ้ยใช้ได้ครับใช้ได้แมปนี้ให้10เลยยังว่าอยู่ทำไมคนเล่นเยอะนะครับใครที่เป็นแฟนแนว FPS แมปนี้ลองเล่นดูครับใช้ได้เหมือนกันมันไม่มั่วดีนะเพราะว่าแม็กสุดตอนนี้ก็คือผู้เล่น5 vs 5นะครับไม่เกิน10คนแค่นั้นเองมันก็คงไม่แหลกหรอกครับนี่ครับนี่โอ้ใช้ได้ครับโอ้โกโจสตารุเดี๋ยวผมสำรวจอีกแป๊บนึงก่อนมีอะไรมั่งนอกนั้นก็เป็นปืนเทพถูโอ้สนายน่าเล่นนะเซตติ้งการปรับเมาส์ปรับยังไงนะครับใครที่เล่นแบบนี้มาบอกผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะได้ลองปรับนะครับถ้าแบบปรับเดี๋ยวเช็คก่อนไหนวะโอ้เยอะ
เดี๋ยวค่อยมาศึกษาครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้แหละครับสำหรับ Map Rival แนว FPS นะครับใครที่ชื่นชอบยิงหัวกระบาลคนอื่นนะครับหรือ PP แมปนี้มาเล่นได้ครับไม่น่าผิดหวังนะครับไหลลื่นหัวแตกเลยเว้นแต่จะไปเจอคนต่างประเทศนะคงไม่เจอหรอกเพราะว่าคนเล่นเยอะมันจะเจนไปอยู่โซนเอเชียหรือไม่ก็โซนสิงคโปร์นะประมาณนี้นะนี่นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับเอ้ยโอ้โหกดอีโมชันไม่ได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ